ต้องเอารูปนี้อธิบายให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเพราะว่าต้องอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเรากำลังทำ OBE ในภาพย่อยๆอะค่ะที่เราสามารถจะออกแบบได้เร็วแล้วก็จัดการได้ง่ายมาดู traditional mode ของมจท.ด้านซ้ายมือสุดก่อนนะคะคือ KMUDT KMUDT เนี่ยเรามี product ที่เป็นไอ้รูปสีน้ำเงินสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเข้มเนี่ยค่ะคือหลักสูตรสมมติว่ามันเป็นหลักสูตรเรามีจำนวนหลักสูตรเนี่ยประมาณ140 150กว่าหลักสูตรเนาะในมจท.ในหลักสูตรหนึ่งเนี่ยพอย้ายขึ้นมาดูด้านบนเห็นว่าหลักสูตรจะมี PLO PLO เนี่ยข้างใน PLO หรือ Program Level Learning Outcome เนี่ยเพื่อจะให้ได้มาเนี่ยเราซอยมันเป็นเรียกว่าการแบ่งพาสการเรียนรู้เนี่ยจริงๆแล้วเราออกแบบให้เขาเลยค่ะว่าปี1เขาต้องเรียนอะไรปี2ต้องเรียนอะไร3 4จนได้ไอ้ PLO นี่จะเห็นว่าในไอ้สีฟ้าเล็กๆหรือในวิชาที่เป็นส่วนประกอบของหลักสูตรเนี่ยค่ะก็มี learning outcome อีกถูกป่ะคะในระดับของ course learning outcome หรือว่า CLO ส่วนวิธีการที่เราใช้ในการจัดการศึกษาเนี่ยก็เป็นพวกอย่างที่เรารู้จักแล้วก็ทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะ lecture skill training ต่างๆนะคะส่วนวิธีการวัดผลก็เป็นวิธีการวัดผลที่ทุกท่านรู้จักกันดีสิ่งที่เราจะบอกจากรูปอันนี้ค่ะคือ micro credential ค่ะมันก็คือการออกแบบการศึกษาที่เป็น OBE แต่แค่เป็นอะไรที่เล็กกว่าหมายความว่าแคบกว่า specific กว่าแล้วใน1หลักสูตรสามารถที่จะมี step หรือกลุ่มก้อนนะคะของ micro credential ที่ควรจะ offer ไปด้วยกันได้เราเรียกว่า step of micro credential แต่ถ้าอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากจะออกแบบ micro credential ที่เป็น step แต่มันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรหมายความว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปได้ credit จากหลักสูตรเราก็สามารถออกแบบได้ค่ะเราเรียกว่า step of MC ที่เป็น non credit bearing คราวนี้พอเราได้ micro credential ออกมาเป็นอันเล็กๆแล้วเนี่ยเราจะเอาไป offer ที่ไหนดีด้านล่างสุดเลยค่ะเรากำลังพยายามทำแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มนี้ชื่อว่า KMUDT for Life เราอยากจะเอาแพลตฟอร์มนี้มาเป็นตัวตั้งต้นนะคะในการให้สร้าง channel ในการเข้ามา earn micro credential กับ learn competency ที่ micro credential ตัวนั้น offer เห็นว่ามันแบ่งออกมาเป็น2 ส่วนส่วน earn micro credential คือการที่เราอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยที่เขาอาจจะทำเป็นอยู่แล้วเนี่ยเอา evidence ของ competency เข้ามา submit ในนั้นเราตรวจ evidence แล้วก็ certify แล้วก็ให้ digital badge กับเขาไปส่วนฝั่งที่เป็น learn platform เนี่ยจะเป็นส่วนที่เรา offer การพัฒนา specific competency ที่มีรูปแบบของความเป็น OBE หรือว่า modular based design ของ OBE เนี่ยค่ะอยู่ข้างในนั้นด้วยในขณะเดียวกันก็มี learning บางส่วนที่เป็นส่วนประกอบของ micro credential ด้วยชื่อน้องเบนซ์น้องเบนซ์มาเอิร์นไมโครเครดิเชียลที่มอจทแล้วก็น้องเบนซ์เนี่ยกำลังจะย้ายสายงาน